ตอนแรกเราก็ดีใจนะครับอย่างน้อยนี่จะเป็นต้นแบบให้เกษตรกรว่าทุกคนจะได้ขยายผลไปสู่อาชีพสู่พืชตัวใหม่ที่ดีอาจจะยกฐานะทางเศรษฐกิจทั้งครอบครัวทั้งตัวเองและครอบครัวด้วยแล้วก็เป็นอาชีพใหม่ที่เปลี่ยนที่รัฐบาลโฆษณานะครับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์พิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของกลุ่มผู้ผลิตกัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากการนำกัญชาไปอยู่ในบัญชียาเสพติดเงินลงทุนที่ลงขันกันเองในบรรดาสมาชิกหลายล้านบาทขาดทุนยับโรงเรือนอาคารห้องวิจัยถูกทิ้งร้างสมาชิกต้องแบกหนี้กันทั่วหน้าขอถามกลับจะชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากนโยบายรัฐบาลให้พวกตนอย่างไรร้อยตำรวจโทธงชัยโพสว่างหรือดาบแจ้ประธานวิสาหกิจสมุนไพรกัญชาเพื่อการแพทย์พิมายเล่าว่ากลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรกัญชาเพื่อทางการแพทย์พิมายก่อตั้งเมื่อปี2563มีสมาชิกกว่า230คนร่วมลงทุนเป็นเงินกว่า4ล้านบาทสุดท้ายดำเนินการไม่เสร็จเพราะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายจากกัญชาเพื่อการแพทย์และการวิจัยให้เป็นกัญชาเสรีส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่พากันลงทุนปลูกกัญชามีการดูแลจากรัฐบาลอย่างรัดกุมได้มาตรฐานของกรมการแพทย์มีต้นทุนสูงกว่ามากและราคาขายที่หวังไว้ก็ไม่ได้ตามเป้าเพราะสู้ราคากัญชาที่ปลูกกันเกลื่อนล้นตลาดไม่ได้ทำให้วิสาหกิจชุมชนประสบปัญหามากมายสุดท้ายต้องเจ๊งอย่างไม่เป็นท่าตนเองและสมาชิกต่างนำเงินเก็บทั้งชีวิตและกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนหวังว่าการลงทุนครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมตามนโยบายขายฝันของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนแต่แล้วต้องขาดทุนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวล่าสุดมีแนวนโยบายที่จะให้พืชสมุนไพรกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดอีกครั้งพืชกัญชาไม่สามารถปลูกได้อีกต่อไปหรือไม่ทำให้สิ่งปลูกสร้างโรงเรือนห้องวิจัยและอื่นๆไม่สามารถใช้งานได้อีกเงินที่ลงทุนไว้ก็ไม่มีวี่แววจะได้คืนเราทำตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้มาสาธารณสุขจังหวัดให้มาว่าจะต้องมีสำนักงานจะต้องมีห้องแต่งตัวห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องมีห้องสำหรับเก็บรักษาดอกบ่มต้องมีโรงบ่มแล้วก็ต้องมีโรงปุ๋ยสำหรับผสมปุ๋ยเพราะเขาใช้ดินพิเศษนะครับตอนที่เราเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยเป็นรายละเอียดมากเลยลงทุนทั้งหมด4ล้านบาทครับ อย่างนี้ทุนเรามาจากไหนทุนเรามาจากสมาวิสาหกิจพี่น้องสมัครเป็นสมาชิกสมาชิกวิสาหกิจชุมชนนะครับเพราะทุกคนก็เห็นว่าเป็นพืชใหม่เป็นพืชที่ทางรัฐบาลส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับเรื่องกัญชารักษาโรคเรื่องเพื่อการทางการแพทย์เพื่อการวิจัยจึงอยากถามกลับว่าภาครัฐจะมีแนวทางช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้ลงทุนไปตามคำชวนเชื่อของรัฐบาลอย่างไรหรือให้ปลูกกัญชาเพียงแค่เฉพาะทางการแพทย์ไม่ให้ปลูกแบบเสรีเพื่อป้องกันการนำกัญชาไปเสพเป็นสารเสพติดเพื่อช่วยให้วิสาหกิจชุมชนอยู่รอดได้ต่อไป